ท่านใจสู้มากนะครับที่จะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งยังมีความสับสนและก็ยังไม่ได้ทราบว่าท่านนายกเนี่ยอยู่รวมไทยสร้างชาติผมว่าภาคใต้มีความพร้อมสูงสุดนะครับตอนนี้นะฮะเนื่องจากว่ากระแสของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีสูงมากอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ส่วนที่ตรงมือนี่ก็เป็นเรื่องที่ก็อักเสบนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วก็ไม่ได้มีอาการหนักอะไรนะครับเมื่อเช้าผมได้มีโอกาสไปรับท่านก็แข็งแรงดีนะครับแล้วก็ไม่มีผลต่อการเดินสายปลาใสหรือลงพื้นที่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบมากนะครับและวันนี้ท่านนายกก็ใจยังสู้นะครับผมเองเนี่ยได้มีโอกาสติดตามท่านนายกไปลงพื้นที่ตลอดนะครับท่านใจสู้มากนะครับที่จะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านสู้เต็มที่อยู่แล้วครับเท่าที่ทราบก็ยังอยู่นะครับแล้วก็วันที่11วันเสาร์เนี่ยก็จะไปสงขลานะครับซึ่งก็สื่อมวลชนทราบอยู่แล้วนะครับคือวันนี้เนี่ยในพักเองก็ได้มีการปรับยุทธศาสตร์นิดหนึ่งนะครับว่าคือจากการที่ผมลงพื้นที่แล้วก็ผู้สมัครหลายๆท่านลงพื้นที่เนี่ยพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งยังมีความสับสนและก็ยังไม่ได้ทราบว่าท่านนายกเนี่ยอยู่รวมไทยสร้างชาตินะครับซึ่งขณะนี้เหตุผลหนึ่งเนื่องจากว่าป้ายหาเสียงเนี่ยที่เราทำให้กับผู้สมัครเนี่ยมันเพิ่งเริ่มเพราะฉะนั้นก็คือว่าป้ายผู้สมัครกับตัวท่านนายกเนี่ยเพิ่งเริ่มออกไปนะครับมันอาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยก็บอกว่าพรรคลุงตู่แต่ว่าอาจจะยังไม่สับสนนิดหน่อยนะครับก็เลยได้มีการปรับยุทธศาสตร์ตรงนี้แล้วและก็เร่งให้กับทางผู้สมัครที่เราได้พิจารณาไปแล้วเนี่ยได้ขึ้นป้ายนะครับคู่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคือไปที่ไหนก็คนก็ถามแต่ลุงตู่นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องปรับให้ระยะระหว่างพรรคกับท่านนายกเองเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเพราะว่าผลโพลต่างๆก็สะท้อนว่าตัวท่านนายกเองเนี่ยโพลมาอันดับหนึ่งหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าโพของพรรครวมไทยสร้างชาติอาจจะอยู่อันดับ2อันดับ3หรืออะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็ต้องปรับให้ระหว่างตัวท่านนายกเองกับพรรคเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะครับให้ประชาชนรู้ว่าต้องเลือกถ้าเลือกลุงตู่ก็คือต้องเลือกรวมไทยสร้างชาติทั้งคนและก็พรรคนะครับจริงๆไม่ได้เลื่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยแม้ว่าท่านนายกอาจจะไม่สบายเหมือน2 3วันที่ผ่านมาเนี่ยตัวผมเองแล้วก็ผู้สมัครเองก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการลงไปพบปะประชาชนตลอดแล้วก็หลังจากนี้เองเนี่ยทางท่านหัวหน้าพรรคท่านเลขาธิการพรรคเนี่ยก็คงจะมีการลงพื้นที่มากขึ้นนะครับโดยที่ตัวท่านนายกเองท่านก็อาจจะลงปราศัยต่างๆก็มีคิวของท่านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าระบบของพรรคเนี่ยเราก็มีการขับเคลื่อนนะครับและพรรคเองเนี่ยทางท่านหัวหน้าท่านเลขาก็ลงพื้นที่คงลงพื้นที่มากขึ้นนะครับแล้วส่วนแกนนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือท่านอนุชานาคาใสท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ที่แบ่งความรับผิดชอบแต่ละภาคไปเนี่ยก็คงมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและก็หนักหน่วงขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นหมวดเข้าไปสู่การเลือกตั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในพรรคเองก็ต้องเต็มที่นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าดูบรรยากาศและก็การเมืองแล้วสุดท้ายมันก็มี2ฝั่งเหมือนที่ผมเคยพูดนะครับว่ามีฝั่งอีกฝั่งและก็ฝั่งท่านพลเอกประยุทธ์เท่านั้นนะครับสุดท้ายผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็ได้ลงพื้นที่ก็ยังไว้วางใจท่านนายกผมว่ามากกว่าปี62นะครับคือปี62เนี่ยท่านเป็นแค่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับแต่วันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่เองปราศัยเองเป็นประธานคณะกรรมการของพรรคเองนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าด้วยความตั้งใจของท่านเองที่จะทำงานให้กับประชาชนเนี่ยเราจะได้รับโอกาสจากประชาชนมากขึ้นนะครับผมว่าภาคใต้มีความพร้อมสูงสุดนะครับตอนนี้นะฮะภาคอื่นก็พร้อมแต่ใต้เนี่ยเนื่องจากว่ากระแสของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีสูงมากอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นภาคใต้เนี่ยค่อนข้างจะ
ได้รับการตอบรับมากแต่เราคงจะต้องปรับในเรื่องที่ผมบอกมาข้างต้นนะครับว่าเรื่องพรรครวมไทยสร้างชาติกับตัวท่านนายกเองเนี่ยจะต้องไปด้วยกันให้ได้นะครับตรงนี้ก็ปรับอยู่นะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง